รถถังแปลกเครื่องบินพิเศษเรือพิเศษไอเทมพิเศษของพวกนี้หาได้จากไหนสวัสดีผมกับผมนายซิลเชอร์ดูโอเกมวอร์ทันเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมที่พวกคุณหาได้ทางสตรีมหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านนะผมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทุกท่านครับผมในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนเรื่องนึงนะที่ผมว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าไปดูกันมากนักเท่าไหร่นะครับมันนะครับผมมันคือสิ่งที่มันถ้าใครเคยเล่นเกมพวก CSGO อะไรพวกนี้นะครับผมมันจะมีพื้นที่หนึ่งนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยครับสามารถทำการเอาของไอเทมตัวเองเนี่ยเอาไปขายได้นะครับผมหรือไปซื้อข้อของพิเศษอะไรพวกนี้ได้เช่นกันอะไรประมาณนี้สำหรับเกม War Thunder เองนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนะตอนนี้ก็คือเรียกว่าไกจินมาร์เก็ตนั่นเองนะครับผมนะครับทุกท่านนะครับไกจินมาร์เก็ตนะครับมันก็คือเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับผมที่เราสามารถเอาไอเทมพิเศษหรือว่าเป็นไอที่แบบว่าระดับแรร์อะไรพวกนี้สามารถเอาไปขายได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถคูปองรถถังเครื่องบินเรือฮออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็พวกลายพิเศษพวกกล่องสุ่มของแล้วก็หลายๆอย่างที่มันขึ้นอยู่กับอีเวนต์อย่างที่เช่นเรื่องของคัพติ้งอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นพวกวัสดุพวกของพวกนี้เนาะครับถ้าใครจำได้เนี่ยเมื่อที่ผ่านมานี้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะนั่นคือมันสิ่งเรียกว่าไกจินมาร์เก็ตนะครับผมทีนี้นะครับสำหรับไกจินมาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันมีอยู่2หนทางที่เราสามารถเข้าไปได้นับ1ก็คือเว็บไซต์ของมันนะครับผมก็คืออันนี้แบบแป้มนะครับกลับมาอีกแล้วครับผมก็นี่คือเว็บไซต์ครับผมเทรดไกจินหรือว่าเราเรียกว่าไกจินมาร์เก็ตนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับผมก็ส่วนนี้ครับมันคือพื้นที่นะครับเราสามารถไปลองเลือกช้อปปิ้งได้แล้วก็เข้าของมากมายมีรถถังแปลกตาเรือค่อนข้างประหลาดแล้วก็เครื่องบินที่ไม่สามารถหาได้ในสายวิจัยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าราคาของพวกมันนั้นนะครับผมมันก็สูงต่ำแล้วแต่กันไปนั่นเองนะทุกท่านนะครับผมนี่คือหนทางแรกนั่นคือเว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับผมที่ผมทุกคนเห็นนะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนทางนึงก็คือถ้าใครทำการเล่นผ่านทางของสตรีมนะครับผมอย่างที่ผมทำอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะอารมณ์คล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าในการเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะต้องไปผ่านทางของฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับผมอยู่ตรงนี้นะครับไปที่ช็อปแล้วก็ไปที่คำว่า marketplace นะครับมันจะไปพุ่งตรงแนวไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะครับก็รอแป๊บนึงโอเคครับผมเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะนะครับผมก็ไม่ว่าจะคุณจะเลือกทางหนทางไหนนะครับผมอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเติมเงินหรือว่าหนทางในการชำระเงินเพียงแค่นี้นั่นเองนะครับผมตามฉะนั้นโอเคคือเรื่องของเรื่องก็คือนะครับผมจะมาสอนนะครับผมวิธีการการซื้อการขายของมันแต่ว่าก่อนที่คุณจะซื้อกันเนี่ยนะครับคุณจำเป็นต้องมีเงินนะครับผมซึ่งเงินในที่นี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นเงินสกุลเรียกว่าไกจินนะครับนั่นคือสกุลนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ครับผมไกจินที่ผมมี 3.35 นะครับผมซึ่งไอ้เงินสกุลนี้นะครับผมมันจำเป็นที่ต้องทำการไปแลกเปลี่ยนเงินจริงบนโลกจริงของเราเนี่ยครับเปลี่ยนมาเป็นเงินตราของเกม War Thunder เขาหรือว่าเงินไกจินนั่นเองนะครับผมซึ่งอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมอัตราแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเสนอตรงจุดหนึ่งละกันนะครับนั่นคือตรงนี้นะครับผมถ้าใครมาใช้เส้นทางของเว็บไซต์หรือเพจนะครับผมคุณต้องมาที่ตรงนี้นะครับในการเติมเงินก็คือนี่ครับผมRepanis Balance นะครับผมนั่นคือกดตรงนี้ไปนะครับผมมันจะเข้าสู่ตรงหน้าตรงนี้ถ้าใครพูดในภาษาแบบบ้านๆอย่างพวกเราเข้าใจง่ายๆเลยนะมันคือการเติมเงินนั่นแหละเอาไว้ง่ายครับแต่เป็นการเติมเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของไกจินนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเงินไกจินนะครับผมอย่างที่พวกคุณเห็นนะครับผมมันจะมีช่อง6ช่องนี้นะครับแต่ว่าผมไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ default นะครับผมพวกคุณสามารถทำการไปเขียนอัตราเงินไกจินที่คุณต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น5
หรือ10อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณใช้อะไรที่แบบว่ามันอยู่นอกเหนือตรงเนี้ยนะครับผมคุณก็ทำการกดที่ตรงนี้นะครับ any moment นะครับผมก็แล้วแต่กันไป15หรืออะไรก็แล้วแต่พวกคุณนะครับผมซึ่งน่าอยู่แล้วนะครับผมว่ามันอาจจะมีความสูงต่ำนะครับให้พวกคุณดูค่าตรงที่ว่า1ไคจินเท่ากับ 34.15 บาทถูกต้องไหมนะครับผมนี่คือ1ไคจินนะนะครับก็พอๆกับประมาณ1ดอลลาร์เลยเอาง่ายๆนะครับผมตามนั้นซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมไม่เติมเงินจริงๆเพราะว่าผมจะใช้เส้นทางของสตรีมเพราะว่าอันนี้ผมดันไปเติมของสตรีมเข้านะครับผมก็ต้องใช้ทำนั้นไปก่อนอันนี้นะครับผมก็ไม่ว่าคุณจะใช้หนทางไหนในการชำระเงินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเองหรือบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันเมื่อในสมัยก่อนเนี่ยมันมีช้อยในการเติมตรงนี้น้อยมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมก็มาที่ตรงออปชันนี้นะครับเป็น more option นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทำการเลือกออปชันนะครับที่ตรงกับบ้านเรามากที่สุดนะครับผมก็มันก็จะมีตั้งแต่ True Money Wallet นะครับ Bank Card Amazon Pay หรือแม้กระทั่งพวกนี้เรื่อยๆลงมานะครับผมซึ่งมันเป็นหนทางหนึ่งที่หลากหลายหนทางมากๆที่คุณสามารถทำการไปชำระเงินได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นเลือกทางไหนนะครับผมก็มันมีค่าธรรมเนียมของมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ศึกษาดีๆแล้วกันโอเคนะไม่ว่าคุณเลือกทางไหนก็ตามแต่นะครับตามนั้นเนื่องจากว่าผมใช้หนทางของสตรีมนะครับผมก็ต้องกลับมาที่สตรีมเนาะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ตรงหน้านี้เป๊ะแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในคนละแพลตฟอร์มเฉยๆนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนคนละบอร์ดเคสแต่เอาง่ายๆนะครับผมทีนี้ผมเล็งอยู่ที่ตัวอย่างเฉยๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ตัวอย่างนะครับในเนื่องจากว่าเราใช้พ่วงกับสตรีมอยู่นะครับผมมันจะมีออปชันอันนี้มาให้นะครับเป็นออปชันของสตรีมของเขาเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับสตรีมพวกคุณนะครับจำเป็นที่ต้องมีเงินสตรีมอยู่ใน wallet ของพวกคุณหรือว่ามีเครดิตในการพ่วงของมันอยู่อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่กันไปเนอร์บอกไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมเติมไปสัก171บาทแล้วก็เท่ากับ5ไกจินโดยประมาณนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ไปอยู่ที่ 8.35 ไกจินนะครับผมตามนั้นทีนี้นะครับผมตอนนี้เราได้เงินไกจินมาแล้วนะครับผมแล้วเราพูดถึงเรื่องของการขายก่อนละกันนะครับผมพวกของการขายเนี่ยนะครับผมมันค่อนข้างจะต้องเราครับจำเป็นต้องมีสินค้าก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือไปทางรถถังนะครับผมก็พวกคุณจำเป็นที่ต้องมาดูที่ทางของตัวคุณเองกันเองก่อนนะครับว่าตอนนี้คุณมีอะไรบ้างที่คุณสามารถทำการเอาไปขายได้นะครับผมไอ้พวกนี้ขายได้หมดเลยเนอะนะครับบอกไว้ก่อนนะแล้วก็พวกสกินด้วยเหมือนกันก็สามารถเอาไปขายได้เช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจะขายได้ถูกแพงแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับการตลาดของสินค้านั้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นสูงต่ำแล้วแต่ความต้องการดีมาซัพพลายอะไรพวกนี้นะครับของตามนั้นเลยเป๊ะๆนะครับผมเอาพวกสติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็จะได้เป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าพวกลายพวกนี้ผมก็น่าจะลองให้มันราคามันสูงกว่านี้หน่อยนะครับผมทีนี้ผมเลือกลายมานะครับผมเซลล์นะครับผมประมาณนี้ถ้ามันขึ้นคำว่าเซลล์อย่างเงี้ยแสดงว่ามันขายได้นะครับผมแต่ถ้ามันไม่สามารถขึ้นเซลล์ได้มันแปลว่ามันคือขายไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เมื่อคุณคำกดคำว่าเซลล์มาแล้วนะครับมันจะลงประมาณนี้กดอักกีไปนะครับผมซึ่งอันเนี้ยนะครับนี่คือเงินนะครับผมก็ที่คุณต้องการนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอันเนี้ยมันจะมีการเก็บค่าชาร์จด้วยนะครับผมมันจะไม่เต็มหน่วยหรอกนะครับผมนี่คือเงินที่คุณอยากได้และก็นี่ก็คือจำนวนที่เราจะเอาไปขายและก็นี่คือเงินที่คุณจะได้เมื่อขายได้สำเร็จนะครับผมประมาณนั้นราคาตามตลาดครับผมถ้าคุณโอเคกับเงินประมาณนี้ครับคุณก็แค่กดโอเคนะครับผมก็โอเคแล้วนี้ขายแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าก็คืออยู่กับผู้เล่นเองนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้คืออยู่กับผู้เล่นเลยนะถ้าผู้เล่นต้องการพวกเขาก็ต้องการซื้อมันเนี่ยนะครับมันก็จะได้เราก็จะได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าอารมณ์เหมือนมีพ่อค้าแม่ค้าเรียงกันอยู่หลายคนมากๆแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการขายออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคุณจะได้ขายทันทีเลยนะมันอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องไปเรียงคิวก่อนแล้วแต่โชคชะตาละกันประมาณนั้นนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของการซื้อนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อนะครับเราไปดูว่าเราจะต้องเปิดอะไรก่อนก่อนหน้านี้มีคนรีเควสต์ในเรื่องของการเปิดกล่องนะครับผมการเปิดกล่องนะครับผมก็คือจะมีประมาณนี้นะครับนี่คือกล่องนะครับก
ล่องพวกนี้นะครับเป็นกล่องสมบัตินะครับเป็นเรียกว่าโทรฟี่มันแล้วแต่อัปเดตแพทนะครับเป็นข้างในนี้นะครับก็จะมีรถถังหายากลายหายากแล้วก็สติกเกอร์ติ๊งต้องอะไรแล้วแต่กันไปนะครับผมแต่ว่าทีนี้มันสุ่มได้เพียงแค่1อย่างจากในกล่องนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับในการเปิดกล่องมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูได้เยอะกูจะเปิดกล่องได้ยังไงครับอย่าลืมครับว่ากล่องพวกนี้มันถูกล็อกไว้อยู่ดังนั้นจำเป็นที่ต้องมีกุญแจนั่นเองนะครับซึ่งการซื้อกุญแจนะครับผมพวกคุณก็ต้องจำเป็นที่ต้องไปซื้อกุญแจที่กล่องนั้นชิ้นนั้นด้วยนะครับตามอัปเดตนั้นเลยนะครับถ้าอย่างเช่นถ้าเป็นกล่องแบบสกายการ์เดียนแบบนี้นะครับคุณก็ต้องไปหากุญแจที่เรียกว่าสกายการ์เดียนคีย์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมันคือก็ต้องเป็นยูนิของมันคุณไม่สามารถซื้อไอ้กล่อง Hot Track แล้วไปเปิดของสกายการ์เดียนไม่ได้นะครับคุณต้องไปหาของมันเองกุญแจของใครของมันนั่นเองนะครับผมโอเคผมเลือกได้แล้วนะครับเป็นกล่องที่เรียกว่า Fire and Ice Trophy นะครับผมทีนี้การจะเปิดกล่องมันจะเป็นต้องมีกุญแจถูกต้องไหมนะครับกุญแจนะครับผมก็ต้องอยู่ที่ตรงนี้นะครับ Fire and Ice อยู่นี่นะครับผมไว้ตรงนี้เลยนะครับกล่องส่วนใหญ่ราคาอยู่ที่ 0.10 ไกจินนะครับซึ่งมันน้อยมากๆแต่ว่าราคาของกุญแจนะครับค่อนข้างแพงไล่โล่เลยเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับจะราคาอยู่ที่ประมาณ 2.49 ไกจินนะครับตามนั้นถ้าคุณซื้อ2นะครับมันก็จะได้เนี่ย 4.99 4.98 ก็ที่ผมเติมไปตะกี้นี้ก็พอดีเป๊ะเลยอันนี้ผมอยากได้ลายนึงนะครับอันนี้ผมเพื่อท่านนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงดวงกับตัวเองเท่าไหร่นะครับผมไอ้กุญแจของเราก็สามารถเอาไปขายได้เนอะแต่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าข้าวของบางอย่างไกจินมันเข้ามาแทรกอยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้พวกคุณนะครับผมอาจจะขายไม่ได้ด้วยซ้ำไปหรือไม่ก็คุณจะไปต้องขายราคาที่ตลาดหลักมันตั้งไว้นะครับขายได้น้อยกว่าโอเคเมื่อคุณได้กุญแจมาแล้วนะครับผมทีนี้เราสามารถทำการเปิดกล่องที่ตรงนี้เลยครับ consume นะครับผมก็กดตัว yes ไปแบบนี้นะครับทีนี้มันจะเกิดการสุ่มนะครับผมสีเขียวนี่คือ common สีม่วงคือแรงมากๆนะครับผมแต่ถ้าไอ้อันไหนที่มันไม่มีกรอบนะครับผมก็คือแป้วนะครับผมประมาณนั้นเองนะครับได้อะไรมาเลยวะเนี่ย Dimitri Dorskoy ก็คือไอเทมแบบนึงนะขออนุญาตเบิ่งดูหน่อยนะครับผมเราสามารถดูได้นะครับถ้าเข้าคุณได้ไลน์มาอ๋อเป็นของ D5T อันนี้เหรอเอ๋สวยดีเนาะสวยดีเนาะสวยดีโอเคก็เก็บไว้ได้ถ้าคุณชอบก็เก็บไปถ้าคุณไม่ชอบก็เอาไปขายเพียงแค่นั้นแหละงาผมมาเหลืออีกกล่องนึงโอเคแต่จริงอยากได้ JA นะถ้าได้ JA นี่คือว่าได้แบบคอมมอนแล้วราคาสูงด้วยลายอะไรวะเนี่ยอีกอย่างวะมันคืออะไรอ่ะอ๋อรถเวนเนี่ยนะโอ้โหคือเนื่องจากว่าแม้ว่าจะใช้คำว่าการเทรดกันนะแต่ว่าอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนครับว่ามันเหมือนกับการที่เราเข้าตลาดแล้วคุณใช้เงินจริงๆในการซื้อข้าวของมานะครับผมมันไม่เหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนเข้าไปปุ๊บแล้วก็เฮ้ยเพื่อนกูอยากได้รถถังคันนั้นอ่ะมึงให้โอนมาให้กูได้ไหมมึงเห็นมึงเหลืออะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็เอ้ยได้เดี๋ยวกูเทรดให้มึงอะไรประมาณเนี้ยมันแบบคือไม่ใช่ว่าการเทรดแบบนี้นะครับมันเป็นการเทรดแบบส่วนบุคคลอ่ะจะไม่มียังไม่มีนะครับณตอนนี้ยังไม่มีแต่เพราะว่าแต่ส่วนตัวว่าถ้ามันมีเมื่อไหร่เนี่ยครับผมคือส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าเอ้ยมันก็ดีนะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคือมันจะทำให้การตลาดอาจจะพังก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่กันไปเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับผมโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านนะครับผมที่มารับชมแล้วก็รับฟังกันแล้วก็ติดตามช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับผมกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมตามนั้นงั้นก็ดาสวิดาเนี่ย goodbye แล้วก็อาสวิเดเซนครับผมบ๊ายบาย